นานแสนนานมาแล้วณเวียงเฉียงรุ่งอาณาจักร12ปันนาอลี้ลับไกลแสนไกลโพ้นมีเด็กชายที่แสนดีคนหนึ่งชื่อบุญปันเขาอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังเพียงสองคนเพราะว่าพ่อได้ตายจากไปนานแล้วบุญปันเป็นเด็กชายที่รู้ความรู้ประสาแม่บอกแม่สอนอะไรก็เชื่อฟังอีกทั้งยังเป็นเด็กขยันขันแข็งนักเอาเบาสู้ช่วยเหลือแม่ของเขาทำงานทุกอย่างตามกำลังของเด็กๆอย่างเขาจะทำได้เวลาที่แม่ไปปลูกผักบุญปันก็ไปช่วยปลูกแม่ไปรับจ้างไปเกี่ยวข้าวก็ตามไปช่วยแม่ตามแม่ไปทุกหนทุกแห่งใครๆในหมู่บ้านก็ต่างชมเชยสรรเสริญว่าบุญปันลูกของแม่นั้นเป็นเด็กดีมีความกตัญญูกตเวทีพากันให้ศีลให้พรสรรเสริญการกระทำของบุญปันและมักจะยกเรื่องความกตัญญูของบุญปันให้ลูกหลานของพวกตนได้ทำเป็นแบบอย่างในด้านความดีอยู่เสมอเสมอแต่ฐานะความเป็นอยู่ของบุญปันกับแม่นั้นมิได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเนื่องจากมีฐานะยากจนต้องกินอดกินอยากไม่อุดมสมบูรณ์เช่นคนอื่นๆเช่นเด็กอื่นๆเพราะไม่มีพ่อไม่มีผู้นำครอบครัวมีแต่แม่เพียงคนเดียวไหนจะต้องดูแลลูกไหนจะต้องหาอยู่หากินจึงทำให้ฐานะทางบ้านยากจนไม่ค่อยเพียงพอวันหนึ่งแม่กับบุญปันเก็บผักที่ปลูกไว้ไปขายที่กาดหลวงเวียงเฉียงรุ่งพอขายผักหมดแล้วก็นำเงินที่ได้เพียงเล็กน้อยไปหาซื้อของอยู่ของกินขณะเดินอยู่ในกาดหลวงบุญปันเด็กน้อยเหลือบแลเห็นร้านขายขนมเล็กๆร้านหนึ่งทำขนมบัวลอยขายส่งกลิ่นหอมหวานโชยมาเข้าจมูกบุญปันเกาะแขนแม่แต่ก็เหลียวมองดูหม้อขนมบัวลอยหม้อนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากกินจนสุดระงับเด็กน้อยหยุดเดินเขย่ามือแม่แม่สงสัยหันกลับมาดูลูกชายซึ่งยืนจ้องเป๋งดูหม้อขนมบัวลอยที่ร้านแห่งนั้นไม่วางตาทันทีที่แม่เห็นอาการของลูกชายแม่ก็รู้ทันทีว่าลูกชายกำลังคิดและกำลังรู้สึกอย่างไรแม่มองไปที่ร้านขายขนมด้วยสายตาที่โศกเศร้าแล้วกลับมามองหน้าลูกชายด้วยความสงสารสะเทือนใจน้ำตาแม่ปริมที่ขอบตาทั้งสองข้างยังสุดระงับพูดถามลูกว่าลูกแม่อยากกินมากเหรอลูกอยากลูกอยากกินแค่เห็นแค่ได้กลิ่นลูกก็น้ำลายไหลแล้วแม่จ๋าขนมในหม้อนั่นเขาเรียกว่าขนมอะไรขนมบัวลอยลูกเขาเรียกว่าขนมบัวลอยแม่ลูกอยากกินจนใจสั่นหมดแล้วตัวก็สั่นแม่ดูมือสิมันสั่นไม่หยุดเลยบุญปันบอกแม่แม่รู้แม่เข้าใจแต่จะทำอย่างไรได้เล่าลูกแม่แม่คิดอย่างสะเทือนใจเพราะตอนนี้ในกระเป๋าของแม่นั้นไม่มีเงินเหลืออยู่เลยด้วยซื้อของกินของใช้อย่างอื่นจนหมดแล้วเสียใจก็เสียใจสงสารลูกก็สงสารมาตลาดทั้งทีลูกอยากกินขนมก็ไม่มีเงินซื้อให้ลูกแม่ค่อยๆดึงมือลูกชายค่อยๆเดินห่างออกมาจากร้านขนมแล้วพูดบอกลูกทั้งน้ำตาว่าลูกแม่รู้ว่าลูกอยากกินแต่ลูกจ๋าตอนนี้แม่ไม่มีเงินเลยเงินค่าขายผักซึ่งมีอยู่เล็กน้อยก็ใช้ไปจนหมดแล้วบุญปันได้ยินแม่พูดก็น้ำตาคลอความที่ตัวเองเป็นเด็กดีและรักแม่จึงรับรู้และเข้าใจยอมรับกับความผิดหวังนั้นได้ทั้งที่อยากกินขนมบัวลอยใจแทบขาดแม่จ๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กน้อยก้มหน้าพูดตอบแม่ด้วยเสียงเศร้าแล้วตามแม่ก้าวเดินออกจากตลาดมุ่งหน้ากลับบ้านของตนแม่เดินเงียบมาตลอดทางไม่พูดอะไรต่างคนต่างเดินครู่ต่อมาบุญปัน
ก็เอ่ยขึ้นอีกว่าแม่จ๋าแม่ทำขนมบัวลอยเป็นไหมเป็นลูกแต่เราจะต้องมีแป้งมีน้ำตาลแล้วก็ต้องมีมะพร้าวมาทำเป็นกะทิแม่จ๋าลูกจะไปรับจ้างบ้านกำนันติ๊บคำเขาต้องการเด็กเก็บใบชาแม้รายได้จะน้อยแต่หากไปเก็บหลายๆวันก็คงจะได้เงินมาพอซื้อแป้งซื้อน้ำตาลและซื้อกะทิแม่จ๋าหนูจะไปรับจ้างเก็บเงินมาให้แม่ทำขนมบัวลอยบุญปันเด็กน้อยกตัญญูผู้สู้ชีวิตบอกแม่ด้วยความมุ่งมั่นจิตใจใฝ่ฝันอยากจะกินขนมบัวลอยให้สมอยากเขาไปรับจ้างเก็บใบชาอยู่นานถึง10วันจึงได้เงินมาจำนวนหนึ่งเมื่อได้เงินมาแล้วก็กำเงินวิ่งกลับมาบ้านยื่นให้แม่ด้วยความตื่นเต้นดีใจแล้วแม่ลูกผู้ยากจนทั้งสองก็พากันไปซื้อแป้งข้าวมาถุงหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาหน้าหนาวก่อนจะทำขนมแม่เอาแป้งเทใส่กระด้งออกพึ่งแดดด้วยคิดอย่างหวังดีว่าแสงแดดอุ่นๆจะทำให้แป้งเกิดความหอมมากยิ่งขึ้นจึงพึ่งแป้งไว้ที่ชานเรือนแล้วลงมือขูดมะพร้าวส่วนบุญปันวิ่งลงไปจากเรือนเก็บใบเตยหอมขณะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะจู่ๆได้เกิดกระแสลมพัดพุ่งมาอย่างแรงทำให้กระด้งใส่แป้งขนมซึ่งพึ่งแดดไว้ลอยคว้างแป้งขนมปลิวกระจายไปตามแรงลมจนไม่เหลือเลยบุญปันตกตะลึงใจหายวาบอุทานร้องลั่นน้ำตาไหลพรากแม่จ๋าเราอะไรก็ไม่รู้พัดเอาแป้งขนมของเราไปแล้วแม่ครั้นได้เห็นก็ตกใจพอๆกันยืนตัวสั่นสงสารลูกสุดหัวใจอุตส่าห์อดทนไปรับจ้างเก็บใบชานานถึง10วันกว่าจะได้เงินมาแต่แล้วจู่ๆความหวังก็พลันพังทลายไปในชั่วพริบตาท่อลมเหนือเจ้าไม่น่าพัดทำลายความหวังลูกข้าเลยแล้วนี่ข้าจะหาแป้งมาทำขนมให้ลูกกินได้อย่างไรแม่คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียใจเด็กชายพอหายตกตะลึงก็ถามแม่ว่าแม่จ๋าเมื่อกี้แม่บอกว่าลมที่พัดเอาแป้งขนมของเฮาไปเป็นลมเหนือเหรอใช่แล้วลูกมันชื่อลมเหนือแม่ตอบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครสั่งให้มันพัดมาเด็กชายถามอีกด้วยความไร้เดียงสาเทพเจ้าลมเหนือจ้าอยู่บนดอยสูงโน้นท่านเป็นเทพเจ้าแห่งลมลูกเอ๋ยลูกแม่สงบใจนะลูกมันถูกลมพัดไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แต่แม่สัญญาว่าแม่จะไปทำงานรับจ้างแล้วซื้อขนมบัวลอยมาให้ลูกกินให้อิ่มภายใน3วันนี้ให้ได้แม่กอดบุญปันพลางปลอบโยนด้วยความสงสารสุดหัวใจแต่บุญปันไม่ยอมเขายังคงร้องไห้น้ำตาไหลพรากพูดยังเสียดายว่าแม่จ๋าลูกไม่ยอมลูกจะไปเอาคืนเด็กชายบอกแม่โอ้ลูกเอ๋ยจะไปเอาคืนได้อย่างไรลมเหนือพัดไปหมดแล้วก็เทพเจ้าลมเหนือนั่นไงบันดาลให้ลมพัดแป้งของเราหกเทพเจ้าก็จะต้องเป็นผู้ชดใช้เราจะไปเอาคืนมาให้ได้เด็กชายบอกแม่แล้ววิ่งออกจากบ้านอย่างรวดเร็วโดยไม่ฟังคำเรียกหาของแม่ที่ดังแว่วมาด้วยความตกใจห่วงใหญ่บุญปันวิ่งไปทางยอดดอยที่เห็นตระหง่านง้ำสูงลิบลิ่วผ่านหมู่บ้านผ่านตำบลหลายต่อหลายแห่งจนกระทั่งขึ้นไปสู่ยอดภูดอยสูงอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าลมเหนือซึ่งเป็นปราสาทอันงดงามยิ่งใหญ่กว่าเวียงวังของเจ้าฟ้าเวียงเชียงรุ่งมากมายหลายเท่าเด็กชายหยุดยืนหอบฮักๆที่หน้าประตูแล้วตะโกนร้องเรียกขึ้นสุดเสียงว่าท่านเทพเจ้าใจร้าย
ท่านเทพเจ้าใจร้ายเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้เรียกพลางสะอื้นให้ไปพลางขณะนั้นเทพเจ้าลมเหนือซึ่งกำลังเสวยพระกระยาหารอันโอชาอยู่บนปราสาทเมื่อได้ยินเสียงเรียกร้องมาก็ทรงประหลาดใจเอ๊ะเสียงใครร้อยวันพันปีไม่เคยมีมนุษย์คนใดขึ้นมาถึงดินแดนลี้ลับคือดอยเทพเจ้าของข้าได้คิดแล้วจึงเปิดประตูออกไปรับครั้นได้เห็นว่าเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอายุคงไม่เกิน 7-8 ขวบก็ยิ่งประหลาดใจเป็นนักหนารู้ได้ทันทีว่าเด็กชายคนนี้จะต้องเป็นเด็กดีมีบุญหนุนส่งอย่างมากมายไพศาลจึงสามารถขึ้นมายังดอยอันเป็นที่สถิตเวียงวังแห่งตนได้จึงให้การต้อนรับและทักทายถามอย่างเมตตาว่าสวัสดีเจ้าหนูเจ้ามาจากไหนและทำไมจึงบอกว่าข้าเป็นคนใจร้ายเฮามาจากเวียงเชียงรุ่งเด็กชายตอบปนสะอื้นพูดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแป้งขนมของตนให้เทพเจ้าลมเหนือได้ฟังและพูดย้ำอีกว่าท่านบันดาลให้ลมเหนือพัดดังนั้นท่านต้องชดใช้เขาจะมาเอาแป้งขนมของเฮาคืนเทพเจ้าลมเหนือพอได้ฟังก็ถึงกับนิ่งอึ้งคิดว่าโอ้เจ้าเด็กน้อยคนนี้ยังมีความมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดียวนักคิดแล้วบังเกิดความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งพูดขึ้นว่าเอาละเจ้าหนูข้าต้องขอโทษด้วยที่ลมเหนือของข้าพัดให้แป้งขนมของเจ้าปลิวหายไปข้าไม่ได้ตั้งใจแกล้งเจ้าหรอกมันเป็นอุบัติเหตุข้าจะชดใช้ให้ก็ได้พูดบอกแล้วเดินเข้าไปในปราสาทไปอุ้มตุ๊กตาหมูตัวอ้วนมาส่งให้ตัวหนึ่งพลางบอกว่าเอาจงเอาไปข้ามอบให้เจ้านะเด็กน้อยครั้นได้เห็นก็สั่นหน้าปฏิเสธพูดตอบว่าไม่เอาเขาไม่อยากได้ตุ๊กตาหมูเขาจะเอาแป้งขนมบัวลอยนี่เจ้าหนูอย่าโง่ไปเลยตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นของวิเศษหากเจ้าลูบหัวของมันครั้งหนึ่งมันจะอ้าปากคายเหรียญทองมาให้เจ้าครั้งละเหรียญเจ้าก็จะได้เอาเหรียญนี้ไปซื้อแป้งขนมได้เข้าใจไหมไม่เชื่อเจ้าก็ลองทำดูข้าไม่โกหกเจ้าหรอกเด็กชายบุญปันจึงลองทำตามทันทีเอามือลูบหัวตุ๊กตาหมูเบาๆทันใดนั้นมันก็อ้าปากกว้างและมีเงินเป็นเหรียญทองแวววาวร่วงออกมาจากปากได้อย่างน่าพิศวงเด็กชายเห็นแล้วก็ตกตะลึงยืนนิ่งอึ้งไปทันทีเห็นไหมเล่าว่ามันวิเศษแค่ไหนจงรีบเอากลับไปบ้านของเจ้าป่านนี้แม่ของเจ้าคงรอคอยอยู่ด้วยความเป็นห่วงแล้วแต่ข้าขอเตือนเจ้านะอย่าได้หยุดแวะพักที่ไหนอย่างเด็ดขาดไปให้ถึงบ้านภายในคืนวันนี้ไปจงรีบกลับไปเทพเจ้าลมเหนือบอกด้วยความเมตตาปราณีเด็กชายบุญปันผู้โชคดียกมือน้อมไหว้แล้วรับตุ๊กตาหมูวิเศษมาอุ้มไว้ด้วยความดีใจขอบคุณขอบคุณเทพเจ้าขอบพระคุณพูดบอกอำลาแล้ววิ่งหันหลังกลับออกจากปราสาทมุ่งไปหาแม่ด้วยความดีอกดีใจแต่พอไปถึงกลางทางท้องฟ้าก็มืดลงเสียก่อนเด็กชายละล้าละลังไม่กล้าเดินต่อไปเพราะหนทางมืดแม้แสงจันทร์จะส่องสว่างแต่เขาก็หวาดกลัวทันใดนั้นพลันสายตาก็แลเห็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลมีโคมไฟหลายดวงส่องสว่างพราวเขาจึงเดินแวะเข้าไปถามเจ้าของบ้านหลังนั้นว่าพ่อลุงเขาจะกลับบ้านที่เชียงรุ่งแต่ค่ำมืดเขากลัวจะขอค้างคืนที่บ้านของพ่อลุงสักคืนได้ไหมชายสูงอายุพอได้ฟังก็ตอบว่าได้แต่ต้องจ่ายเงินเพราะที่นี่เป็นโรงแรมเจ้ามีเงินมาหรือเปล่าเด็กชายบุญปั่นชะงักเพราะเขาไม่มีเงินเลยแต่แล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเทพเจ้าลมเหนือได้มอบตุ๊กตาหมูวิเศษมาใ
เขาจึงบอกเจ้าของโรงแรมว่าเราไม่มีเงินมีแต่เหรียญทองพ่อลุงจะรับไหมเหรียญทองอะไรเจ้าของโรงแรมย้อนถามด้วยความแปลกใจบุญปันยังได้เอามือลูบหัวตุ๊กตาหมูวิเศษเบาๆทีหนึ่งทันใดนั้นเจ้าตุ๊กตาหมูก็อ้าปากมีเหรียญทองร่วงออกมาชายเจ้าของโรงแรมเบิกตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างเหลือล้นใจเต้นระทึกด้วยความยินดีรีบพูดขึ้นว่าโอ้เจ้าหนูเชิญเชิญเชิญพักที่โรงแรมของข้าข้ายินดีต้อนรับเจ้าเชิญเชิญเลยชายเจ้าของโรงแรมพาเด็กชายไปนอนพักที่ห้องอันอบอุ่นเด็กชายผู้ใสซื่อวางตุ๊กตาหมูวิเศษลงที่หัวเตียงแล้วเอนตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียไม่นานก็หลับพลอยไปแล้วกลางดึกคืนนั้นขณะที่เขาหลับอยู่ก็มีชายลึกลับคนหนึ่งเอาผ้าคลุมหัวเป็นไอ้โม่งเดินย่องๆเข้ามาในห้องอย่างแผ่วเบาชายลึกลับคนนั้นอุ้มตุ๊กตาหมูตัวหนึ่งมาวางที่หัวเตียงไว้แทนที่แล้วอุ้มเอาตุ๊กตาวิเศษของเด็กชายไปโดยที่เด็กชายผู้น่าสงสารไม่รู้สึกตัวเลยรุ่งเช้าวันใหม่เด็กชายตื่นขึ้นก็รีบคว้าตุ๊กตาวิเศษของตนวิ่งออกจากโรงแรมทันทีเขาวิ่งวิ่งไปจิตใจตื่นเต้นเบิกบานเต็มไปด้วยความสุขอย่างเหลือล้นเมื่อไปถึงบ้านก็ตะโกนเรียกบอกแม่ว่าแม่จ๋าลูกกลับมาแล้วมีของวิเศษมาด้วยท่านเทพเจ้าลมเหนือมอบให้ลูกท่านชดใช้แป้งขนมของเราที่ลมพัดหกไปอะไรกันลูกของวิเศษอะไรแม่ผวาเข้ามาหาเมื่อเห็นลูกกลับมากอดลูกไว้แนบอกเด็กชายบุญปันเล่าเรื่องการเดินทางไปพบกับเทพเจ้าลมเหนือให้แม่ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้ตุ๊กตาหมูวิเศษมาแม่จ๋าเรารวยแล้วแม่คอยดูนะตุ๊กตาตัวนี้มันจะคายเหรียญทองมาให้เราต่อไปเราจะไม่อดอยากกันแล้วล่ะเด็กชายพูดด้วยความสุขใจพลางใช้มือข้างหนึ่งลูบหัวตุ๊กตาหมูวิเศษของตนแม่แม่คอยดูนะแต่แม้เขาจะลูบสักกี่ครั้งกี่หนก็ไม่มีเหรียญทองออกมาสักเหรียญเจ้าตุ๊กตาหมูตัวนั้นมันยังคงนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งแม่ได้เห็นการกระทำอันประหลาดของลูกชายจึงตำหนิขึ้นว่าเอ๊บุญปันนี่ลูกเป็นอะไรไปทำไมกลายเป็นเด็กเหลวไหลแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แม่ไม่ชอบนะเจ้าเสียสติไปหรือเปล่าบุญปันสะดุ้งเขาก็คาดไม่ถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตุ๊กตาวิเศษนี่เมื่อวานมันยังคายเหรียญทองออกมาได้แต่แล้วทำไมวันนี้มันจึงเปลี่ยนไปเทพเจ้าลมเหนือหลอกลวงไม่ยอมไม่ยอมบุญปันร้องแล้วอุ้มตุ๊กตาหมูตัวนั้นวิ่งร้องไห้ออกจากบ้านอีกครั้งด้วยความผิดหวังเขาเสียใจเหลือเกินที่ถูกแม่ตำหนิว่าเป็นคนเหลวไหลเขาวิ่งกลับขึ้นไปบนดอยเทพเจ้าลมเหนืออีกครั้งพอไปถึงก็ร้องตะโกนเรียกว่าท่านเทพเจ้าท่านหลอกลวงท่านหลอกลวงฝ่ายเทพเจ้าลมเหนือครั้นได้เห็นเด็กชายย้อนกลับมาอีกก็แปลกใจไต่ถามเด็กชายจึงยื่นคืนตุ๊กตาหมูให้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตุ๊กตาหมูของท่านไม่วิเศษแล้วท่านหลอกลวงเทพเจ้าลมเหนือยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่าข้ารู้แล้วละว่าเกิดอะไรขึ้นก็ข้าเตือนเจ้าแล้วไงว่าไม่ให้แวะที่ไหนแต่เอาละไม่เป็นไรข้าจะให้ของวิเศษอย่างใหม่แก่เจ้านะเจ้าหนูอย่าเสียใจไปเลยพูดแล้วเทพเจ้าลมเหนือก็ยื่นไม้ตะพดให้อันหนึ่งโดยบอกว่าเอาเจ้าหนูข้าให้ของวิเศษอย่างใหม่คล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ดีกว่ามันจะบันดลบันดาลเหรียญทองให้เจ้าทีละสองเหรียญทุกๆครั้งที่เจ้าเอามันเคาะเบาๆกับพื้นและ
มันจะเป็นของวิเศษที่คอยปกป้องเจ้าตลอดไปเด็กชายรับไม้เท้าวิเศษนั้นมาทดลองเคาะดูก็ได้เห็นว่ามีเหรียญทองหล่นออกมาพร้อมกัน2เหรียญเขาตื่นเต้นดีใจมากยิ้มทั้งน้ำตาประนมมือน้อมไหว้ไปจงรีบกลับบ้านแม่ของเจ้าร้องไห้คอยเจ้าอยู่และจงจำไว้ด้วยว่าจงเป็นเด็กดีนะจงมีความกตัญญูต่อแม่อย่าได้ละทิ้งความดีจงทำความดีต่อไปเด็กน้อยรับคำท่านเทพเจ้าลมเหนือแล้วถือไม้เท้าวิเศษวิ่งกลับบ้านทันทีเขาวิ่งวิ่งแต่แล้วพอไปถึงกลางทางที่เดิมฟ้าก็มืดลงอีกเด็กชายกลัวความมืดจึงจำใจเดินหน้าละห้อยเข้าไปยังโรงแรมหลังเดิมเจ้าของโรงแรมรีตามองดูเด็กชายด้วยแววตาเจ้าเล่ห์พูดขึ้นว่าเจ้าหนูหากจะพักที่นี่จงจ่ายเงินมาก่อนเด็กชายผู้แสนซื่อจึงใช้ไม้เท้าวิเศษที่ได้มาเคาะลงกับพื้นเบาๆทันใดนั้นก็มีเหรียญทองแวววาวร่วงออกมาถึง2เหรียญชายเจ้าของโรงแรมเห็นแล้วก็ตาลุกโพลงรีบพูดละล่ำละลักว่าโอ้เจ้าหนูเชิญเชิญพักตามสบายเถอะข้ายินดีต้อนรับเจ้าพูดแล้วรีบนำพาไปยังที่นอนอันอบอุ่นเด็กชายวางไม้เท้าวิเศษลงหัวเตียงแล้วก็เอนตัวลงนอนหลับไปพอตกดึกประตูห้องที่ปิดไว้ก็ถูกเปิดออกด้วยฝีมือของชายลึกลับชายคนนั้นเดินย่อง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 ถือไม้เท้าอีกอันหนึ่งเหมือนกับไม้เท้าวิเศษของบุญปันทุกประการชายลึกลับวางไม้เท้าที่นำมาลงแทนที่แล้วเอื้อมมือจะขโมยไม้เท้าวิเศษของเด็กชายไปแต่ทันใดนั้นพลันสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะหมายเท้าวิเศษได้ลอยละลิ้วเข้าหาแล้วฟาดตีลงบนหัวบ้างลำตัวบ้างหลายครั้งดังปักปักปักจนชายคนนั้นล้มลงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดตกใจแต่หมายเท้าวิเศษก็ยังคงไม่หยุดตีมันตีตีตีและตีโอ้ยช่วยด้วยยอมแล้วกลัวแล้วเด็กชายบุญปันผวาตื่นขณะนั้นแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาทางหน้าต่างห้องเขาได้เห็นภาพประหลาดคือเจ้าของโรงแรมกำลังถูกตีด้วยไม้เท้าวิเศษดิ้นรนไปมาเขายืนจ้องดูด้วยความตกใจเจ้าหนูช่วยด้วยช่วยบอกให้ไม้เท้าวิเศษของเจ้าหยุดตีข้าข้ายอมแล้วข้าขอสารภาพว่าข้าเป็นคนลักตุ๊กตาหมูวิเศษของเจ้าไปข้าจะคืนให้ช่วยด้วยเถอะบอกให้ไม้เท้าหยุดตีโอ้ยเจ้าของโรงแรมยอมรับสารภาพด้วยความกลัวตายเพราะถูกไม้เท้าวิเศษตีตีอยู่ไม่ยอมหยุดเด็กชายรีบวิ่งไปจับไม้เท้าวิเศษนั้นไว้ไม้เท้าวิเศษพอถูกเด็กชายจับก็หยุดตีเจ้าของโรงแรมคลานตัวสั่นเทาออกไปนำตุ๊กตาหมูวิเศษมาคืนให้เด็กชายตามเดิมรุ่งเช้าวันต่อมาเด็กชายจึงนำของวิเศษ2อย่างกลับไปยังบ้านของตนโดยสวัสดิภาพแม่พอได้เห็นลูกชายกลับมาก็ผวาเข้ากอดด้วยความดีใจลูกเอ๋ยลูกแม่กลับมาแล้วเหรอลูกบุญปันนำของวิเศษที่ได้รับมาจากเทพเจ้าลมเหนือให้แม่ดูอีกคนคราวนี้ไม่ผิดพลาดเกิดเหรียญทองอันมีค่าออกมามากมายจนแม่ตกตะลึงอ๋อแม่ฝันไปหรือเปล่านี่ไม่ฝันหรอกแม่มันเป็นความจริงสองแม่ลูกกอดกันแน่นด้วยความดีใจสุขใจบุญปันผู้นี้ครั้นเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้แต่งงานกับเจ้านางลูกสาวของเจ้าฟ้าเวียงเฉียงรุ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในเวียงวังแล้วเขาก็ไม่ลืมพระคุณของแม่นำแม่ไปอยู่ในวังด้วยคอยดูแลแม่
ด้วยความรักความกตัญญูกตเวทีต่อมาไม่นานเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าเวียงเชียงรุ่งแทนพ่อตาเขาเป็นเจ้าฟ้าใจบุญปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาดูแลอาณาประชาราษฎรให้เป็นสุขกันท่วนหน้าทุกคนในเวียงเชียงรุ่งรักเคารพมากต่างเทิดทูนบูชาขนานพระนามให้ว่าเจ้าฟ้ามหาชีวิตบุญปันเจ้าฟ้าใจบุญจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา